สวัสดีครับพัดตกกับนาทีบันเทิงมาแล้วครับเริ่มต้นข่าวแรกกับข่าวดีของบูมสหรัฐแชมป์เดอะสตาร์ไอดอลคนแรกของเมืองไทยครับตอนนี้กำลังซุ่มทำเพลงแรกในชีวิตในฐานะนักร้องอยู่แล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างด้วยที่เขาอยากทำมากๆในชีวิตครับในอนาคตก็จริงๆก็อยากลองเล่นละครหรือแบบเล่นภาพยนตร์บ้างครับถ้ามีโอกาสชอบเรื่องของการแสดงครับอยากลองเล่นละครเล่นภาพยนตร์แล้วก็อยากลองร้องเพลงละครครับเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วเวลาละครจะเล่นสักเรื่องหนึ่งครับก็จะมีแบบเพลงอะไรอย่างนี้ขึ้นมาก่อนก็อยากได้ยินเสียงตัวเองในมุมนั้นบ้างคือน้องบูมเนี่ยหน้าตาก็ดีร้องเพลงก็เพราะโอ้ผมมั่นใจเลยนะว่าเราจะได้เห็นอีกหลากหลายผลงานในวงการบันเทิงแน่นอนนะครับเหมือนสาวคนนี้แหมสวยด้วยความสามารถมากด้วยใบเฟิร์นพิมชนกนะครับเห็นมาหลายเรื่องแล้วทั้งหนังทั้งละครเรื่องล่าสุดกำลังจะลงจอให้เราได้ชมกันแล้วนะครับกับซีเนหาสารีใบเฟิร์นยังบอกเองเลยว่าอยากดูมากเพราะว่าแค่อ่านบทก็ขนลุกอ่านจนจบแล้วค่ะรอบแรกคือวางไม่ลงหนูอ่านบทเรื่องนี้มากกว่า4หรือ5รอบทั้งเรื่องสิ่งแรกที่รู้สึกชัดๆกับบทของพี่เจี๊ยบคือศักดิ์สิทธิ์อ่านอะไรก็รู้สึกว่าทุกอย่างมีตัวตนมีเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ขนลุกแล้วพร้อมจะแบบเชื่อพร้อมจะศรัทธาทุกอย่างที่เขาเขียนมารู้สึกว่าโชคดีอีกครั้งที่ได้เล่นอยู่ในบทของพี่เจี๊ยบอ่ะก็ฝากซีเนหาสาลีด้วยนะคะเป็นละครที่ครบรสนะเฟิร์นว่ามีทุกอย่างที่ทุกคนรอดูแน่นอนนี่แค่ตัวอย่างนะภาพสวยคุณผู้ชมและการันตีความสนุกแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วตอนแรกห้ามพลาดครับจดไว้เลยวันพุธที่2กุมภาพันธ์นี้2ทุ่ม20นาทีนะครับอีกหนึ่งเรื่องกำลังจะลงจอเช่นเดียวกันเป็นซิทคอมวัยเรื่องแรกของเมืองไทยครับรักเดียวความฟินความจิ้นของคู่วินกับเอิร์ธเนี่ยมาแน่แต่อีกหนึ่งอย่างที่มาเช่นกันความตลกความสนุกเอิร์ธวินบอกว่าทำกันบ้านมาพร้อมแล้วผมจะมาเรียนกับนายโย่งให้นายโย่งเป็นไกด์ให้เลยแบบผมก็พยายามดูมุกตลกแบบหลายคนนะครับดูนายโย่งดูบริษัทฮาอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามทำการบ้านให้เยอะที่สุดทุกคนมีสกิลนี้กันทุกคนพี่ พี่นุ้ยนะพี่เอ็มแปรผมใส่กันยับเร็วๆนี้นะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับช่องวัน31นะครับรักเดียวครับซิทคอมวัยเรื่องแรกของเมืองไทยเอิร์ธวินฟินแน่นอนตอนแรกวันอาทิตย์นี้4ทุ่ม15นาทีช่องวัน31นะครับหมดเวลาของพัดตกนาทีบันเทิงแล้วครับสวัสดีครับ